ความรักที่ดีมันเริ่มต้นจากคลื่นความถี่ที่ดีแล้วคลื่นความถี่ที่ดีคืออะไรคลื่นความถี่ก็คือแรงสั่นสะเทือนของความรู้สึกของเราทุกๆความรู้สึกที่เราส่งออกไปอ่ะมันจะมีค่าพลังงานหรือมีค่าความถี่ที่แตกต่างกันเช่นความรู้สึกผิดมีค่าเท่ากับ20อันนี้ต่ำมากๆความรู้สึกกลัวมีค่าเท่ากับ100ความรู้สึกรักมีค่า500และความรู้สึกสงบสุขทางใจอ่ะมีค่ามากกว่า700ขึ้นไปแน่นอนว่าเรารู้สึกยังไงชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนั้นความรักของเราก็เช่นกันถ้าวันนี้อ่ะเรารู้สึกขาดอ่ะความขาดคืออะไรความขาดก็คือการที่เราเห็นแต่ความต้องการผลประโยชน์ความอยากได้ของเราฝ่ายเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเนี้ยขาดแบบเนี้ยเรากำลังส่งคลื่นความถี่ขาดนี้ออกไปแล้วเขาก็จะไปจับคลื่นความถี่แบบเดียวกันเข้ามานั่นก็คือความขาดนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงไปดึงดูดแต่ความรักขาดขาดรักแย่ๆรักที่ไม่ดีเข้ามาหาเราเวลาที่เราอกหักเราก็มักจะมองเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาอะมองว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วเราอะยิ่งมองเห็นข้อไม่ดีของเขามากเท่าไหร่อะเราจะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นและความเจ็บปวดเนี้ยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำฝังเข้าไปในใจของเราเมื่อเราจะมีรักครั้งใหม่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่เอาคนแบบนี้เด็ดขาดเราจะไม่เอาคนแบบเดิมเด็ดขาดแล้วเราก็ออกไปตามหารักครั้งใหม่ด้วยใจที่ว่าเราจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแต่เราไม่เจอแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไปเจอแต่คนแบบเก่าๆคนแบบเดิมๆวะทำไมเราไปเจอแต่คนแบบเขาอะทั้งที่เราไม่ได้อยากได้แบบนี้ความจริงก็คือเพราะด้วยคลื่นความถี่แบบนี้ไงคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไปอะที่เราไม่ชอบคนนี้เราจะไม่เอาคนนี้แน่นอนเราเกลียดคนแบบเก่าอะเรากำลังส่งคลื่นความถี่แบบนี้ออกไปอะมันเลยทำให้คลื่นความถี่เนี้ยมันไปจับคู่กับคนที่มีคลื่นความถี่แบบเดียวกันอะกับที่เราส่งออกอ่ะให้เข้ามาหาเรานี่แหละเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราอ่ะถึงไปเจอแต่คนคล้ายๆเดิมคล้ายๆแฟนเก่าที่เราไม่ชอบเลยเหมือนคำพูดที่บอกว่ายิ่งเกลียดอะไรยิ่งได้แบบนั้นและเราอ่ะก็ยังจะไม่เจอคนรักดีๆหรือความรักดีๆนะจนกว่าเราจะเปลี่ยนคลื่นความถี่ของเราใหม่อ่ะให้มันดีขึ้นให้ได้ก่อนเพราะเรารู้สึกยังไงอ่ะเราก็จะไปเจอคนแบบนั้นถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราถูกกระทำอยู่เราถูกทิ้งถูกนอกใจถูกทำให้เสียใจเรายังติดค้างคาใจเครียดแค้นกับคนรักคนเก่าของเราอ่ะว่าเขาเป็นผู้ชายที่แย่ขนาดไหนอ่ะเราก็จะไปเจอคนรักที่แย่ๆแบบเขาอีกจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าการตบมือข้างเดียวอ่ะมันไม่ดังนะคุณเองก็มีส่วนทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดเพราะด้วยใจของคุณไงใจแบบไหนอ่ะด้วยใจที่แย่ๆของเราไงที่ไปดึงด้านแย่ๆของเขาอ่ะให้ออกมาและให้มาแสดงแบบนี้กับเราไงเขาเลยทำแบบนี้กับเราปฏิบัติแบบนี้กับเราและเมื่อเราเข้าใจตรงนี้อ่ะเราจะสามารถจบทุกอย่างได้ด้วยดีและเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถจบมันได้ด้วยตัวเราด้วยใจของเราแค่เราเปลี่ยนคลื่นความถี่ของเราใหม่ให้ไปอยู่ในคลื่นที่ดีๆคลื่นที่500ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมีความรักครั้งใหม่อ่ะให้เราเช็คคลื่นความถี่ของตัวเองก่อนว่าตอนนี้คลื่นความถี่ของเราเป็นยังไงใจของเราดีแล้วหรือยังเราจะได้ไม่เจ็บปวดกับความรักครั้งต่อไปเพราะเราอ่ะคู่ควรกับรักดีๆเสมอ